หัวข้อข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ ผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพีมอบบ้านห่วงใย,ยจากใจ GLO แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแลนด์มาร์คที่ถูกลืมโครงการน้ำพุเ้นระบำความหวงังสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางลานท่าเรือและบริหารพระยาใต้พบใช้เพียงไม่กี่ปีก็ปล่อยพังล่าสุดสั่งทาสีใหม่กลบพื้นเดิมหลังนักท่องเที่ยวประสบเหตุบ่อยครั้งขณะที่สังคมตั้งคำถามควรมีการตรวจสอบความคุ้มค่าข,ของงบประมาณในการลงทุนหรือไม่ oh. ตอมอด,ดมกวาดล้างต่างชาติผิดกฎหมายแถลงข่าวผลการปฏิบัติงาน5คดีสำคัญติดตามประเดยดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโ so สพลเคเบิลทีวีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวีนะคะวันนี้ค่ะยังคงเช่นเคยอยู่กับเราสองคนคุณศสศสิพัฒน์กรโรจนาลิพิเชษและดิฉันเกษรมังกษมค่ะ เอาล้ว,วันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการลงพื้นที่ค่ะของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมบุรีนะคะในวันนี้เดินทางไปพร้อมกับคณะนะคะไปทําการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ่วงใหญ่จากใจ GLO ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะโดยที้มีการลงพื้นที่ไปตาบลห้วยใหญ่นะคะแล้วก็พบว่าในส่วนของบ้านที่มอบให้นี้นะคะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ ที่หมูเจตะมลหัวใหญ่นายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรีเป็นประธานโครงการบ้านห่วใหญ่จากใจ GLO ประจําปี2565พร้อมด้วยนางสาวปาพัราศรีทองนายกเหล่ากาชาจังหวัดชุมบรีนายพิสิทธิ์สสริสวัสดีกกนุกูลอำเภอบารละมุงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับโครงการบ้านนาชุมชนจัดทาโครงการบ้านห่วใหญ่จากใจ GLO ประจําปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรเพื่อแก้ไขไปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบทีพีแมปงบประมาณการก่อสร้างบ้านนะคะหลังละ2 0 0 0 0 0บาทโดยจังหวัดชลบุรีได้คัดเลือกครัวเรือนของนางอํานวยอุดมรัฐอายุ73ปีนะคะในพื้นที่ของตําบลห้วยใหญ่เป็นครัวเรือเนเป้าหมายได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการดังกล่าวเนื่องจากเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมปด้านที่อยู่อาศัยไม่มีสภาพที่คงทนถาวรและอยู่ในพื้นที่ต่ําเมื่อฝ ตกน้ำก็จะไหลท่วมบ้านสูงประมาณ60-70ซนติเมตร นายธวัชชัยศรีทองกล่าวว่ารัฐบาลเ,ลเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขไปัญหาความเหลื่อมล้าและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยในพื้นที่หากทีมพี่เลี้ยงทีมปฏิบัติการในระดับตําบลเจอครอบครวัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในทุกมิติก็ให้บรณาการความช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกินกําลังก็ให้แจ้งหน่วยงานระดับจังหวัดเช่นสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรีส่วนรชาชการต่างๆกองทุนพนาเด็กชนบทใน พระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาแสงบรมราชกุมารีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนต่อไปโครงการบ้านห่วงใหญ่จาก GLO ได้รับการสนับสนุน,นงบประมาณจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน200,000บาทการสร้างบ้านหลังนี้ประสบความสำเร็จเพราะมีทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านช่วยกันทำให้การสร้างบ้านสำเร็จตามวัตถุประสงค์ช่วยประชาชนที่ได้โอกาสได้มีบ้านที่มั่นคง คงทนถาวรและปลอดภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ทางจังหวัดเองโดยเหล่าการชางจังหวัดชุมบุรีและหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้ประสานงานกับผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นหรือในอาเภอในพื้นที่เพื่อเข้ามาทําการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยจะมีการรายงานให้จังหวัดทราบเพื่อเร่งแก้ไขไปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยังย่งยืนต่อไป หลักกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากเรื่ของ กองกองสลากที่เราพูดกันนี่แหละใช่ลอตเตอรี่ที่เราซื้อนี่แหละใช่ก็ส่วนหนึ่งในการทําบุญนะคะถึงไม่ถูกก็ได้ทําบุญนนอันนี้พูดไปใช่ค่ะนะคะก็เราอ,ะะอย่าท้อค่ะเดือนหน้าต่อไปนะคะถึงไม่ถูกก็ได้ทําบุญนะคะเอาคิดกันอย่างนี้ดีกว่าสบายใจใช,ใช่ค่ะเดวเอามาต่อที่ข่าวน,นี้กันบ้างนะคะทางด้านสานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชนบุรีค่ะล่าสุดในวันนี้นะคะได้จัดการฝึกอบรมโครงการอบรม การไกล่เกลีย่ยและประนอมข้อพิพาทในระดับท้องถิ่นค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุงนางสาวธิพร,รัตนเพชรอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชนบรุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมไกล่เกลีย่ยและประนอมข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนค่ะ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะเป็นโครงการของสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชนบุรีสาขาพัทยาที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีนะคะตามพื้นที่ต่างๆในหลายอำเภอ ของพื้นที่จังหวัดชนบรุรีทางนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนสามารถเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งให้กับพี่น้องประชาชนและสมาชิกภายในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่เพื่อระง,งับข้อผิพาทที่เกิดขึ้นในท้องถิน่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ และยังเป็นสื่อกลางนะคะระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามแนวทางโครงการความยุติธรรมเชิงสมรรฉชัน้นเพื่อลดปริมาณของคดีอาญาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะ สำหรับหัวข้อการอบรมในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปความรู้และหลักทั่วไปเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทเทคนิคการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทให้บรรลุผลโดยนายจักรกลิดอินสิง์อายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดและนายอารักษ์บัวแก้ว รองอายการจังหวัดสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชนบรุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ค่ะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะที่ประชาชนทุกคนนะคะควรคะจะต้องมีความรู้เรื่องของกฎหมายเบื้องต้นไว้บ้างค่ะใช่ตอนที่ข่าวนี้กันเลยนะคะทางด้านของสำน,น,นักงานคณะกรรมการนโยบาย,บายเขตพัฒนาพิเศษภาคตอนออกค่ะเดินหน้าพัฒนาครูในพื้นที่ของ ec ในการต่อยอดพัฒนาทักษะ ของครูภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะคะสู่ความเป็นสมาร์ทเชอร์คค่ะวันนี้ที่โรงแรมอมรีพัทยานางธัญรัตน์อินทร์รองเลขาธิการคณะกรรมการน,นโยบายและพัฒนา พิเศษภาคตนออกเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการโครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสู่การเป็น smart teacher และพัฒนานักเรียนสู่การเป็น smart local leader ตามที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC การใช้ภ าษาอังกฤษ,กฤษและจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับการจัด การให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศในปีพศ2564ถึง2565โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ครูได้พัฒนาทักษะการสอนได้เนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงนำกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Learning Coaching ไปถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนผ่านกระบวนการ Training PLC Online Teaching Coaching c o n s u l t i n g Networking และโมเดล ซิมโพเซียซึ่งแต่ละกระบวนการคณะครูได้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้สามารถยกระดับศักยาภาพของครูได้ในระดับหนึ่งตามความมุ่งหมายในด้าน l e a d e r s h i p c o m m u n i c a t i o n l ล s s ต n plan p r e s e n t a t i o n public speaking l a n g u a g g s k i l l และ คัสรูมรีเสิร์ชอะไรก็ตามจากการประเมินผลคณะทำงานในเชิงลึกแล้วนะคะก็เพื่อทำให้การพัฒนาครูในพื้นที่ EEC ถูกยกระดับอย่างเต็มศักยภาพยังคงต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะด้านหลักวยากรณ์และความมั่นใจในการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้ครูเป็นแม่แบบให้กับนักเรียนอย่างสมบูรณ์เพราะหากการดำเนินการไม่ต่อเนื่องก็เท่ากับจะทำให้บรรลุเพียงแค่ครึ่งเดียวดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงมีแนวความคิดที่จะจะทำโครงการต่อยอดการ พัฒนาทักษะของครูด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสู่การเป็นสมาร์ทเช c ร์ทที่มุ่งเน้นต่อยอดการพัฒนาครูต้นแบบรวมทั้งขยายผลไปสู่ครูกลุ่มใหม่เพื่อเกิดความเป็นองค์กรองค์คาพยพในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาในพื้นที่ของ EEC อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านคอนเทนต์และหลักวยากรณ์ระดับสูงให้แก่ครูภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อให้ครูออกเสียงภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจและต่อยอดให้ครูที่ร่วมโครงการปีที่1สู่ความเป็นเลิศ smart teacher ด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบในการขยายผลการดำเนินโครงการสู่ครูในโรงเรียนพื้นที่ EEC เอาง่ายๆเลยคือคุณครูต้องมีความรู้ที่แน่นภาษาสำเนียงที่อ,ออกไปสอนเด็กๆเ,เนี่ยเรียกว่าต้อง,ต,องต้องเปรียมากใช่ต้องเอาให้ตรงเป๊ะเลย uh huh. แล้วก็ไปสื่อสารให้กับเด็กๆเ,เนี่ยนะคะได้มีความรู้ต่อไปดังนั้นทางนักอีสิ e 4, เขามองว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดครูไม่แน่นเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็จะได้ความรู้ที่ไม่แน่นไปด้วยค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการนําเสนอไปแล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องของไข้เลือดออกซึ่งน้องบอกว่าน,นปัจจุบันนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นใช่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านเมืองพัทยาจึงได้ออกโรงมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังค่ะในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะค,ะ,คะพร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการแนะนำนะคะในส่วนของวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะกําจัดนะคะในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยค่ะ นายกฤษณะบุญสวรรค์รองนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยาว่าแม้ขณะนี้นะคะสถานการณ์โรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่เมืองพัทยายัางไม่น่าเป็นห่วงมากนักแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการป้องกันเชิงรุกไปตามชุมชนต่างๆนะคะเพื่อเป็นการป้องกันค่ะ เนื่องจากพบว,ว่าในบางพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีอย่างเช่นที่เกาะจันทร์สตัตหีบและเสีราชานั้นพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่อนข้างสูงทําให้ต้องมีการระวังและป้องกันซึ่งการป้องกันต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเช่นพื้นที่ที่มีน้ำขังตามกระถางต้นไม้ยางรถยนต์เก่าและถ้วยรางน้ำเป็นต้นโดยจะต้องมันดูแลนะคะไม่ให้มีน้ำขังและคอยหย่ดอทรายอเบสเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดยุงลายค่ะ สำหรับสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะยังมีจํานวนไม่สูงและยังไม่พบผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจึงของให้ประชาชนป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัดพร้อมทั้งให้สังเกตอาการของบุตรหลานและคนภายในครอบครัวอย่างสม่ําเสมอ ส่วนวิธีการสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกนะคะโดยในเบื้องต้นค่ะผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงนาน2-7วันปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตัวแดงตาแดงหากสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาต่อไปค่ะสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่มุกาาตอนนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ไปถ่วงมากเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในบางพื้นที่ของจังหวัดชุมุรีนั้นอย่างเช่นเกาะจันทร์สัตหีบศีราชานะครับก็มีอัตราผู้ที่เป็นไข้ออกนะั้นค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็ค่อนข้างต้องระวังในพื้นที่จังหวัดชุบุรีนะครับผมครับในการป้องกันนะครับต้องป้องกันที่ต้นเหตุนะครับก็คือพื้นที่ที่มีน้ําขังนะครับอย่างเช่นกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ําขังนะครับก็ต้องหมั่นเปลี่ยนน้ำนะครับอย่าให้มีน้ําขังนะครับ แล้วก็หยอดทรายอาเบทนะครับซึ่งจะป้องกันการเกิดของยุงลายได้ครับผู้ป่วยตอนนี้นะครับก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่มากกว่า50ท่านนะครับผมนะหลายคน หลายคนอาจจะมองข้ามและคิดว่าโรคไข้เลือดออกเนาะโหมันอยู่กับเรามาแบบนี้ตั้งเนิ่นนานแล้วนะคะเราเราจะคุ้นชินกับมันได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะยิ่งปัจจุบันนี้ด้วยแล้วนะคะโรคไข้เลือดออกเนะี่ยเป็นตลอดทั้งปีนะระบาดตลอดทั้งปีและที่สาคัญที่สุดช่วงนี้ระบาดหนักมากนะคะในจังหวัดชนบุรีของเราเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยโอโ้โหเยอะมากนะคะแต่ก็หวังว่านะ่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะอืนะคะเมื่อก่อนนี้สมัยนู้นต้องย้อนไป เขาจะมาเป็นแค่ช่วงเดือนเดือนนั้นๆใช่เฉพาะช่วงหน้าฝนใช่ไหมช่วงประมาณสามเดือนแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องของฝนตกเรื่องฝนตกมาเนี่ยเราก็เป็นห่วงแล้วเรื่องจะไม่สบายแล้วก็ช่วงของไข้เลือดออกก็จะมาช่วงนี้หลังจากนั้นไปหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยใช่ก็ไม ha ่มีแล้วเป็นห่วงเรื่องอื่นไปตอนนี้ทั้งปีนะระบาดอยู่ทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังกันให้ดีด้วยค่ะ ไปตอนที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะย้อนกลับไปเราชอบย้อนๆเนาะ mm hmm. ย้อนกลับไปช่วงนั้นสมัยที่ออมีคณะคอสชเข้ามาก็เปการปรับปรุงเ mm hmm. รีทวงคืนพื้นที่สาธารนณะบริเวณหลังบริหายที่ก่อนหน้านี้ลานสีฟ้าใช่ถ้าพูดถึงว่าย้อนไปหลายปีเนี่ยก็เจ็นจ<อ>พื้นที่อ,อ,อใช่ไหม mm hmm. ถ้าเป็นภาพัญจจะจเหมนได้จะมีการจอดเรือกันเยอะมากเลย แล้วก็จอดเรือเร็วเนาะเยอะมากแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยทางด้านของคองสชเขาบอกเป็น,พ,นพื้นที่สาธารนณะที่นจะนไให้จอดเรือส่วนตัวนี้ไม่ได้อ,อะเรือเนี่ยออกไปกว่าจะเอาเรือออกไปได้เนี่ยนานไหมคะพี่กุ้งโอ้โหก็พอพักใหญ่นะนะพักใหญ่นะใช่ค่ะนะใช่ค่ะพอเรือออกไปได้นะคะคุณผู้ชมก็มีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญนดนมาร์กด้านการท่องเที่ยวใช่ทำเป็นลานน้ำพุ สวยใใครๆก็มาถ่ายรูปใครๆเข้ามาเซลฟี่เนาะมันยังมีภาพมัเป็นภาพจำของใครหลายคนได้อยู่เลยนะตอนนั้นแต่ภาพจำเนี้ยค่ะมันก็หายไปอย่างเร็วเหมือนกันนะเร็วไหมช่วงโควิดอันนี้จำไม่ค่อยได้แล้เราจะเห็นภาพแบบคนโพสต์อยู่พักหนึ่งช่วงที่เปิดใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยมีการเห็นมีการโพสต์กันหรือพูดถึงแล้วอยู่ๆก็หายไปเนาะอยู่ๆก็หายไปเนื่องจากว่า เรามีงบในการดำเนินการค่ะแต่พอเปิดมาพวกนี้ค่ะมันจะเป็นระบบอเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อนอดังนั้นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาสําคัญเวลาทาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกาสัญญาระยะหนึ่งปีนะให้บริษัทที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาแต่พอครบหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยค่ะ,คะก็จบการดูแลของบริษัทแล้วน<อ>ะคะร,ระยะประกันเนี่ยมันหมดหลังจากนั้นเมืองพัทยาเองเนี่ยต้องเข้ามาดูแลเอง และจะมีไหมในส่วนของคนที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นความสามารถอ่เฉพาะทางเทคนิคเฉพาะตัวซึ่งเมืองพริยาเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีเจ้าที่แบบนี้คืท้ายแล้วเป็นยังไงก็ปล่อยให้ตายไปแล้วก็ระบบเนี่ยมันก็พังไปตามเวลาพอไม่ได้มาซ่อมหรือเข้ามาดูแลก็ปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้นะคะจนล่าสุดเนี่ยสังคมเข้ามาตั้งคําถามว่างบที่ใช้ไปเนี่ยหลายล้านบาทเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าต่อไปคนต้องมีการตรวจสอบไหมว่าโครงการแต่ละโครงการที่ทำไปเนี่ย อ๋อมันคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปหรือเปล่า <S <S อันนี้ก็เช่อได้ว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนเหมือนกับทีมข่าวเราเช่นเดียวกันค่ะ จากรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายให้จัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยารบริเวณแหลมบัลิไฮนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์เพื่อรองรับการจัดก,กิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติในเดือนพฤศจิกายนปี2560ซึ่งผู้บริหารสภาเมืองพัทยาขณะนั้นได้อนุมัติก็ประมาณกว่า95ล้านบาทเพื่อปรับปรุงอาคารและพื้นที่ของท่าเทียบเรือใหม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเนือที่กว่า10ไร่ปลายใต้งบประมาณกว่า81ล้านบาทซึ่งในจนังวนนีนะคะมีโครงการลานน้าพุเต้นระบำที่ออกแบบจัดสร้างไว้เพื่อสร้างสีสันและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทางการท่องเที่ยวของเมืองพัทยารวมอยู่ด้วยโดยโครงการนี้ขนาดถูกก่อสร้างมีคําชี้แจงว่าเป็นโครงการสร้างสีงสันด้านการท่องเที่ยวด้วยการโชว์น้ําพุที่เต้นระบำพร้อมด้วยแสงและเสียงประกอบที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยระบบนี้เป็นการทํางานของระบบปั๊มน้ำ ไฮดรลิกใต้ฐานหลาดน,น้ำพุมีบ,อบ่อบรรจุน้ำขนาด50-60ลูกบาทเมตรรวมทั้งไฟสองสว่างแบบ LED ที่จะส่งน้ำพ่นออกทางปลายท่อที่จัดเรียงไว้ตามจังหวะของแสงและเสียงของดนตรีแต่ก็พบว่าหลังก่อสร้างไม่นานมีการชำรุดอย่างต่อเนื่อง ้วยเมืองพัทยาไม่มีเจ้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลและซ่อมแซมระบบดังกล่าวจึงจําเป็นต้องประสานผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาซ่อมแซมให้แต่สุดท้ายเมื่อหมดสัญญารับประกรันเมืองพัทยาก็ไม่ได้เปิดใช้ประโยชน์แต่อย่างใดโดยจะมีแค่ในช่วง1-2ถึงปีแรกเท่านั้นหลังจากสร้างเสร็จใหม่ๆก็จะมีการเปิดใช้งานบ้างปิดบ้างชำรุดบ้างก่อนจะปล่อยให้ผุพัง ไปถาวรทำลายความฝันที่วาดไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาซึ่งสุดท้ายโครงการนี้ก็ถูกผู้คนหลงลืมไป ส่นกระทั่ง,ทงปัจจุบันพบว,ว่ามีการปรับพื้นที่ลานท่าเทียบเรือแหลมบารีฮาให้เป็นลานเน็ระส์ขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานทั้งจอดรถและกิจกรรมสันทนาการขณะที่ล่าสุดพบว,ว่าเมืองพระยาได้สั่งการให้ทางเจ้าที่มาทําสีทาสีทับพื้นที่ของลานน้าพุเพื่อให้มีความแตกต่างกับสีพื้นที่ทั้งหมดของท่าเรือโดยพบว,ว่าที่ผ่านมามักมีนะักท่องเที่ยวสะดุดหรือหกล้มบ่อยครั้งจากแนวยกระดับ เป็นวงกว้างของลานน้ำพุที่สูงกว่าลานท่าเรือประมาณ10เซนติเมตรซึ่งเป็นเหตุให้โครงการอย่างน้ำพุเต้นระบำต้องถูกหลงลืมไปจากความทรงจำรวมไปถึงงบประมาณที่ได้อุดหนุนลงไปจัดทำด้วยจำนวนนับแสนนับล้านบาทและนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ถูกใช้งานเพียงไม่นานแต่ร้ายการบำรุงรักษาดูแลและสุดท้ายต้องถูกปล่อยทิ้งร้างไว้หรือปล่อยให้ผุพังไปตามกาลเวลาจนผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ตั้งคำถามในใจถึงเวลาที่ควรจะมีการตรวจสอบความคุ้มค่าของงบประมาณ ในการลงทุนกันบ้างหรือยังพูดไปงบเยอะเหมือนกันนะคะใช่ <Ừ. S 1> นะคะเราก็สงสัยนะ<า>ต่อไปโครงการอื่นๆที่อาจจะทํา <c oughs> ความมืออาชีพเนี่ยเราก็คงจะต้องดูว่าถ้าเราไม่ไม่พร้อมในการที่จะมันต้องมีระบบการดูแลต่อไปเราควรทำยังไงต่อไปดีหรือเราควรจะเออเปิดตําแหน่งเจ้านที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะด้านไม้อะไระะแบบนี้ไม่ให้เาทุ่มเงินไปหลายล้านแล้วพอ หมือนแล้วฉีกกระดาษทิ้งเนาะสามสี่ปีแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแต่ความคืบหน้าน่าจะมีนะคะน่็จะมีในส่วนของผู้ใหญ่ใช่มาชี้แจงนะคะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้นะคะข้อยุติจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะมาต่อที่ข่าวนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้อ่านข่าวคู่กับน้องหนิงแล้วก็นําเสนอตลอดเลยเรื่องของการอ้อัดห้องพักที่ที่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะที่นั่นเลยเราจอมเทียนเล้วเวลาเราอ่าน ค่ะแล้วแบบอออีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะก็จะแบบว่ามีเหตุเนี่ยนะคะ,คะไม่ไม่ไม่เว้นแตละวันเยอะอันนี้เป็นแค่เคสใหญ่ๆที่ไปแจ้งความใช่เคส,เ,คสเล็กๆน่าจะมีนะมีเพราะเขาบอกโหเป็นแบบว่าเป็นสิบเป็นสิบเจ้าอ่ะที่ถูกแบบว่าจลกรรมที่ถูกลักทรัพย์ไปะนะคะ,คะล่าสุดค่ะ แ้วในที่ตํารวจอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราพูดจะต้องออกมาเลยหรือเปล่ามีส่วนนะมีส่วนนะ้พกส่วนนะตอนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายหน่วยงานค่ะเขาก็เลยมาประชุมหาหรือร่วมกันนะคะในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมในหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนนะคะทางนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านเตรียมที่จะหาแนวทางนะคะในการ กาจัดค่ะในส่วนของบุคคลนะคะที่ไม่ดีออกไปให้ได้ในเร็ววันนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมสอพนาจอมเทียนน,นายธนพงศ์โคตรมณีนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนเขาชีจันทร์ได้เป็นประธานการประชุมวางมาตรการแก้ไขและป้องกันเหตุอาชญากรรมภายในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนค่ะโดยมีพันตํารวจเอกวัฒนชัยแสงฤทธิ์พุ่งกับการสอพนาจอมเทียนนายอเนกพรมเนตรตําแหน่งเคหะจังหวัดชนบุรีสาขาหนึ่งการเคหะแห่งชาติ นายดนวัตส,สุภรัฐห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยพีพีและนิติบุคคลทั้ง5นิติตลอดจนตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงกันค่ะ พันตำรวจเอกวัฒนชัยแสงฤทธิ์นะคะท่านผู้มุ่กับการสอพอนาจอมเทียนเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมในวันนี้เสร็จสิ้นลงก็ได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนให้กับทางนิติบุคคลที่จะเข้าไปดาเนินการแก้ไขและเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมนะคะอาทิเช่น1ค่ะการจัดทําแผงเหล็กกั้นขนาดยาวที่บริเวณด้านหลังทางเข้าออกโครงการหมู่บ้านออกสํารวจผู้เช่าที่ไม่ใช่เจ้าของห้องตัวจริงเนื่องจากที่ผ่านมานั้นนะคะเจ้าของ ของตัวจริงส่วนใหญ่จะปล่อยให้มีการเช่าทําให้ไม่มีประวัติผู้เช่าแต่ละรายค่ะซึ่งยากนะคะในการที่จะตรวจสอบและการเฝ้าระวังต่างๆจึงอยากจะขอความร่วมมือจากทางนิติบุคคลให้จัดทำประวัติของผู้เช่าเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบให้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะในจุดล่อแหลมหรือจุดเสี่ยงที่มักจะมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นตลอดจนจุดที่คนร้ายจะแอบเข้ามาก่อเหตุ และขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของสอพนาจอมเทียนจำนวนหนึ่งนะคะที่ได้ผ่านการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชำนาญการเพื่อเป็นสายตรวจเคลื่อนที่เร็วซึ่งก็จะง่ายต่อการแจ้งเหตุโดยตรงต่อศูนย์วิทยุสพนาจอมเทียน นอกจากนี้แล้วนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็จะมีการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วสพนาจอมเทียนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันในทุกชั่วโมงค่ะออกตรวจควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภของหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตํารวจสพนาจอมเทียน อย่างไรก็ตามการจัดประชุมแบบบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขและป้องกันเหตุอาญากรรมที่จะเกิดขึ้นก็จะจัดขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกว่าเหตุอาญากรรมจะลดลงแบบร้อยเปอร์เซนและอยากฝากไปถึงชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรนาจอมเทียนขอให้เชื่อมัน่นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันนะคะในการกำจัดบุคคลที่ไม่ดีออกไปให้ได้โดยเร็วอย่างแน่นอนค่ะครับก็ วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกเขาชีจันนะครับท่านนายกโต้งนะครับแล้วก็คณะนิติบุคคลแล้วก็ท่านเคหะการเคหะมาเองด้วยนะครับซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการเร่งรัดนโยบายที่ที่เราคุยกันนะครับเพื่อป้องกันเหตุจุลกรรมภายในหมู่บ้านนะครับหลังจากประชุมวันนี้แล้วทางนิติเนี่ยจะรีบไปดําเนินการเลยก็คือการ ทำแผงแผงเหล็กกั้นนะครับทางเข้าด้านหลังของหมู่บ้านนะครับเพื่อป้องกันกลุ่มวิมชาชีพตั้งหลายที่จะเข้ามาปะปนในหมู่บ้านนะครับเรื่องที่2ก็คือการสํารวจผู้ที่มาพักอาศัยซึ่งไม่ใช่เจ้าของห้องนะครับเพื่อทําประวัติไว้นะครับเรื่องที่สก็คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งผมเองและก็ท่านนายกเนี่ยได้อ่ เร่งรัดทางนิติให้ติดตั้งจุดที่ล่อแหลมหรือที่ว่าจุดเสี่ยงที่คนร้ายที่อาจจะแอบเข้ามาจุลกรรมทรัพย์สินภายในตัวอาคารครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการเพิ่มโลภพนะครับซึ่งทางนิติได้จัดชุดอาสานะครับซึ่งาสามารถปฏิบหน้าที่ได้เลยนะครับโดยเป็นอาสาที่ทาง สถานีตํารวจภูทรนาจอมเทียนเนี่ยได้ได้มีการอบรมแล้วนะครับเพื่อจะอเป็นสายตรวจภายในหมู่บ้านเอื้อทอนนะครับเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้มีการโจรกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านเอื้อทอนครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มาบอกกันแหละนะคะงานนี้ท่านผุ้มกลับไปเองเลยนะคะแล้วก็ไปสอบถามประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าวนี้นะคะ,คะด้วยตนเองนะคะก็มีแนวทางในการที่จะดูแลแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะใช่ไม่ใช่ว่าพอเจ้าหน้าที่มาแล้วเราอุ่นใจแล้วนะคะจะไปซื้อล็อกดิดรถจักรยานยนต์อุ้ยยังไม่ซื้อหรือแบบเพิงตังค์ไม่ได้นะ<ร>ไม่ได้นะต้องเริร่ม <c oughs> แต่ตัวเราก่อนนะคะคุณผู้ชมเอูแลตัวเอง<ช>ก่อ,อนนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เราอาจจะมีการเสริมความปลอดภัยให้กับห้องเราด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดใช่อะไรแบบเนี้ยเวลาไม่อยู่บ้านก็กะข้ามกลางคืนหรือไปต่างจังหวัดก็อาจจะดู นะคะความเรียบร้อยในในห้องเราได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วเนาะในห้องแล้วก็ไม่แพงแล้วทิล้องวงจรปิดแล้วแต่กี่ตัวแล้วอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเพื<ๆ>่อนข้างบ้านถ้าเกิดเหตุอะไรต้องสงสัยก็โทรเรียกเพื่อนบ้านดูแล้วก็โทรแจ้งตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กจะเป็นการป้องกันก่อนไปที่ที่จะไปพึ่งตำรวจใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีน้อยนะคะเอื้ออาทรในกีหลังนั่นนี่สิเป็นพันๆนะเป็นพันๆห้องนะคะก็ดูแลตัวเองนก่อนด้วยอ่ะ ตอนที่ตานนี้ค่ะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมที่ก่อที่เกิดเหตุโดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาเดินทางมาไทยเนี่ยก็เพื่อเป็นการหลบหนีการจับกลุ่มของประเทศเขาทิไม้ซานมาอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะมามาใช้พื้นที่ไทยเป็นประเทศที่สองบ้างเป็นประเทศที่3้างในการหลบหนีแต่แน่นอนเวลาที่หนีมาแบบนี้นะคะทางด้านของ ตำรวจสากลเนี่ยเขาจะมีหมายตามมาเลยว่าสืบเสาะแล้วว่าเขา,เ,าเดินทางมากบดานที่ไทยแล้วเป็นหน้าที่ของไทยแล้วในการจะติดตาม,มแล้วพบว่าค่ะในปีนี้นะคะพบว่าทางด้านของตอมอของไทยเนี่ยสามารถจับกลุ่มในส่วนของคดีสำคัญสาคัญที่มีชาวต่างชาติเนี่ยผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดถึง5คดี5คดีนี้มีคดีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันค่ะ ที่ห้องซายมานีโรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเทลแอนด์สปาพลตํารวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสํานักง,งานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองปลอมด้วยพลตรตรีพันธนะนุชชนิรองผู้บัญชาการสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองพลตมตรีธนิตไทยวชิามาศผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองพลตรีธนิตไทยวชรมาศผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองพลตรัชโชตชิคกรองังตตน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีวริศศิริลีละศิริผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามัานตำรวจเอกอภิมุกการตายากรรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกศรนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุม,มรีและตำรวจชุดสืบสวนสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกันแถลงผลการกวาดล้างจับกลุ่มชาวต่างชาติในคดีสำคัญ5คดีคดีแรกทำการจับกลุ่มนายโจนโนทานอายุ31ปีชาวสวิตเซอร์แลนด์หมายจับเลขที่ B ี8 2 6่2ลงวันที่28กันยายน2561รขององค์การตำรวจสากลได้ออกประกาศสีแดง ในความผิดฐานค้ายาเสพติดอย่างร้ายแรงโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ดันตรวจฝั่งขาออกประเทศไทยภายในท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิระหว่างเตรียมหลบหนีไปยังประเทศเวียดนามโดยนายโจนาธานถือเป็นผู้รายข้ามแดนคนสําคัญเนื่องจากในช่วงปลายปี2559้หได้ลักลอบนํายาบ้ากว่า2,000เม็ดโดยซื้อมาจากชายชาวแอฟริกาผิวสีที่อาศัยอยู่ในไทยจากนั้นก็ลักลอบส่งไปขายให้กับลูกค้าหลายรายที่เมือง ซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาสมาพันธารสวิตและองค์การตำรวจสากลจะได้ออกประกาศไม้จับแดงก่อนส่งเรื่องมายังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อํำการสืบสวนจับกลุ่มติดตามจนสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่สุดพร้อมทั้งส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสวิต คดีที่2ค่ะเป็นการจับกลุ่มนายสเตฟานอายุ45ปีสัญชาติสวีเดนได้ที่พานพักในพื้นที่ของหนองปลือน,นะคะได้รับการประสานจากสำนักงานประสานงานฝ่ายกิจาการตํารวจกลุ่มประเทศนอร์ดิกขอให้ติดตามและจับกลุ่มตัวนายสเตฟานผู้ต้องหาตามหมายสาร ประเทศสวีเดนนะคะและหมายจับสภาพยุโรปในข้อหากระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นบุคคลตามประกาศตารวจสากลซึ่งได้หลบหนีคดีจากประเทศสว,สวีเดนนะคะและเดินทางมาพานักอยู่ในไทยโดยพฤติกรรม ได้ร่วมกันกับพวกนะคะละเมิดสิทธิสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศสวีเดนซึ่งก็มีผู้เสียหายทั้งหมด3บริษัทแล้วนำไปออกอากาศต่อสาธารณชนในช่องต่างๆและช่องอื่นๆเช่น YouTube Facebook ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากบริษัทผู้เสียหายถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้เสียหายในการออกอากาศทางโทรทัศน์สร้างความเสียหายกับบริษัทผู้เสียหายเป็นจำนวนมากจนตำรวจสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถติดตามและจับกลุ่มได้ดังกล่าว คดีที่3าค่ะจับกลุมแก๊งชาวเกาหลีประกอบด้วยนายคิมอายุ40ปีนายเบกอายุ28ปีนายชอยอายุ32ปีนายจุงอายุ25ปีนายชอนอายุ39ปีโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะทำการสืบทราบว่าชาวเกาหลีใต้ทั้งหมดเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งทั้งหมดได้แอบลักลอบเปิดบริษัททัวร์นะคะภายในบ้านภูลวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยาแล้วทาการเปิดเว็บไซต์เชิงธุรกิจการท่องเที่ยวโดวยรับจองทัวร์ให้กับชาวเกาหลีใต้และจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบครบวงจรในไทย พร้อมทั้งจัดหาที่พักพร้อมและใช้บริการสารประกอบการในเครือของชาวเกาหลีด้วยกันทําให้กระทบกับระบบธุรกิจของจังหวัดชุมพรีหรือคล้ายๆกับพฤติกรรมทัวร์ศูนเรียนอีกทั้งยังถือว่าเป็นพฤติกรรมแย่งคนไทยทําก่อนจะควบคุมตัวเกาหลีใต้ทั้งหมดดําเนินคดีตามกฎหมายคดีที่4คะ่ะตมจังหวัดชุมพรีสนที่กำลังร่วมกับสืบสวนตอมอา 3. จับกลุ่มหนุ่มจีนลักลอบอยู่ในไทยนานกว่า5ปีคะ่ะโดยตมจังหวัดชุมพรีร่วมกับ ทางด้านของตอมสามสพมังพัทยาแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกลุ่มนายจางอายุ41ปีสัญชาติจีนในความผิดฐานอยู่ในราชอาณาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดได้ที่บริเวณริมถนนซอยนากเกลือ18โดยพฤติการเล่าว,ว่าทางเจ้าที่ชุดสืบสวนนะคะได้ร่วมการสืบสวนหาข่าว ชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดขณะที่อาศัยอยู่ในไทยจนสืบทราบว่านายจางชอบทําตัวตีสนิทกลับกลุ่มนักเที่ยวชาวจีนและกลุ่มนักเที่ยวชาวจีนตามแหล่งที่มีกลุ่มชาวจีนพบปะก,กัน โดยเข้าไปพูดคุยเชิญชวนให้ลงทุนทําธุรกิจในไทยจึงนําข้อมูลในจางไปตรวจสอบในระบบสารสนเทศตอมอก็พบว่าในจางเดินเท่าเดินทางเข้ามาในไทยนะคะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558และได้ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อเนื่องเรื่อยมาครั้งสุดท้ายได้รับอนุญาตถึงวันที่29กระกฎากคม2560ปัจจุบันการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงติดตามตัวจนพบนายจางบริเวณดินถนนซอยนักเหลือ18 จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าอยู่ในราชอาณาจักรโดยอนุญาตสิ้นสุดจำนวน2160วันส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนในจางรับสารภาพว่าสาเหตุที่อยู่ในราชอาณาจากักรจนการอนุญาตสิ้นสุดเนื่องจากว่ามีคดีลักทรัพย์ที่จีนเกรงว่าหากกลับไปจะได้รับการลงโทษตามกฎหมายจึงหลบหนีอยู่ในไทยเร่ยมาและถูกจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาดังกล่าวคดีสุดท้ายจาับ17เเวียดนามเปิดเว็บพนันออนไลน์ ลอมตาประทับเข้าออกโดยทางเจ้าที่สืบสวนนะคะได้ทําการนําหมายสารจังหวัดสุพรรณรทําการตรวจคนที่ย่านตบลบางฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณรก็พบกลุ่มพนักงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามมีทั้งชายหญิงค่ะกาลังทนะําหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บพนันออนไลน์มีนายทุนเป็นชาวจีนอยู่เบื้องหลังนะคะพร้อมกับยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์จำนวน12เครื่องนอกจากนั้นยังขยายผลจับกลุ่มกลุ่มคนต่างด้าวในบ้านพักที่อยู่ติดกันอีก2หลัง ซึ่งจากการตรวจค้นพบต่างด้าวทั้งชายและก็หญิงนะคะสัญชาติเวียดนามรวมถึงพบของกลางเปอุปกรณ์การท,ทําหนังสือเดินทางปลอมและตรายยางเข้าออกต่อมอของสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ ประเทศพมา่าและกัมพูชารวมไปถึงพบบรีตต่างประเทศหนีภาษีจำนวนหนึ่งจึงตรวจสอบและควบกลุมผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งเป็นชาวเวียดนามพร้อมของกลางมาสอบสวนและบันทึกจับกลุ่มที่สบพบางพลีก่อนจะแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องคือเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม12คนข้อหาชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือ เข้าพนันบุคคลต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม4คนข้อหาร่วมกันมีไว้ซึ่งดวงตราหรือรอยตาประทับของเจ้าพนักงานและร่วมกันมีไว้ซึ่งหนังสือเดินทางของผู้อื่นก่อนสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังผลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจค้นเขมงกล่าวว่าการแถลงข่าานคราวนี้เป็นตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสตร

พลตรเวเอกรอยขิงไพโรดรองผู้บังคับการตำรวจสั่งการให้สำนักงานตำรวจตรวจ,ตรวจคนเข้าเมืองสงกัดการตรวจสอบระดมจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในไทยรวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในไทยการกระทำผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่ม คนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวก่อเหตุหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการความผิดอีกด้วยนะคะคืออัน,นจริงๆแล้วว่าตำรวจไทยคือก็เก่งอ่ะนะคะถ้าเอาจงริงนะอนะคะ,ะ,คะมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมค,ะค่ะเป็นข่าวออทำลายร่างกายคะ่ะ นักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์นะคะซึ่งก็อาวุโสลแล้วด้วยและที่สําคัญเนี่ยก็ป่วยเป็นอมบอกลึกนะคะโดนทาร้ายร่างกายนะคะชกเข้าที่บริเวณใบหน้านะคะต้องบอกว่าดั้งหักนะคะเลือดอาบใบหน้าเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพห้วยใหญ่จังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายมาขอความช่วยเหลือที่จุดตรวจเขตบ้านทุ่งคาสพห้วยใหญ่หลังจากที่ได้รับแจ้งจึงได้รีบไปทำการตรวจสอบค่ะ ในที่เกิดเหตุนะคะพบมิสเตอร์อัลฟอนฮูเบอร์เมเยอร์อายุ72ปีชาวเนเธอร์แลนด์ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณดั้งจมูกมีบาดแผลแตกนะคะเลือดไหลาอาบใบหน้าเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเลือดค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้ประสานหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เคลื่อนย้ายนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง จากการสอบถามผู้บาดเจ็บนะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นได้มีปากเสียงกับเจ้าของบ้านพักในเรื่องของการขึ้นเงินค่าเช่าแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้นะคะก่อนที่จะมีคนไทยนะคะที่พักอศาศัยอยู่แถวนั้นปลี่เข้ามาชกที่บริเวณใบหน้าหนึ่งครั้งจนทําให้ได้รับบาดเจ็บเลือดไหลาอาบใบหน้าซึ่งตนเองนะคะจึงได้หนีมาขอความช่วยเหลือจากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ ซึ่งในเบื้องต้นจึงได้นาตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะทําการแนะนํานะคะให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สพห้วยใหญ่เพื่อติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายมีรายง,งานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าประชาชนแล้วก็ชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์แล้วก็เข้าทําการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแต่งก็วิพากษ์วิจารณ์ในการกระทําในครั้งนี้เนื่องจากผู้บาดเจ็บนะคะเป็นคนชราค่ะและยังป่วยเป็นอัมพฤกษ์อีกด้วย งานนี้ก็น่าจะรู้ตัวแหละคนที่ทำนะคะก็เดี๋ยวทางนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงจะต้องเรียกมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งอายุเยอะด้วยนะอายุเยอะแล้วก็แล้วก็ป่วยด้วยนั่งอยู่บนวิวแชร์สงสารจริงๆแล้วใดๆก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรทำเขาอะนะค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าส่วนคราวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเมื่อเดี๋ยวนี้พูดอะไรกันไม่ค่อยได้นะ พูดอะไรกันไม่ได้จริงจริงค่ะบางทีไม่พูดอ่ะก็ยังเป็นเป็นเหตุให้ถูกทำลายได้เหมือนกันนะเออคือพูดด้วยอารมณ์ที่แบบแบบแบบไหนไม่รู้อ่ะแต่แต่ด้วยวลีที่แบบเบาเบาหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์ไหมใช่หรือยังไงหรือว่าเสียงจะห้วนไปหรือว่าอารมณ์ยังไงไม่รู้ใช่แต่เกิดเหตุด้วยคำพูดแบบนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะคือมีกลุ่มอ่อ ก็เรียกว่ามีสองกลุ่มเนี่ยนั่งที่บริเวณชายหาตก็เหมือนนั่งทอดอารมณ์กันนะีน่ยวก็ไปปูปปเสือนั่งชายหาดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่น,นะคะนั่งคุยกันอะไรแบบเนี้ยจากนั้นค่ะก็มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คงสนุกอะ่ะคุณผู้ชมพูดหรืออะไรกันสียงดังแต่ไอ้จะเป็นพื้นที่สาธารนณะใช่กลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยก็ก็อาจจะแบบมันดังไปไหมหรืออะไรไปไหม,มก็บอกอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเงียมเยียหน่อยเบาเบาหน่อยแต่อารมณ์ยังไงไม่รู้นะแล้วก็ปบามานี้ไปแต่ถ้าเป็นเราะ พี่คะเบาๆหน่อยค่ะแต่เราคงไม่กล้าเอาจริงๆ้าเป็นพี่นะจะเป็นพี่นะยังไงพี่ก็ยายที่เอาเรื่องไม่เกิดด้วยนะได้คือเราก็ไม่รู้ไงอารมณ์ไหนแต่ด้วยวัด้วยด้วยวแต่ในในเนื้อข่าวคือว่าบอกว่าให้เบาๆหน่อยประมาณนั้นนะคะถึงคือเราก็ไม่ทราบแต่อย่างๆพอพูดปุ๊บเป็นไงคะเงียบไหมเขาเงียบให้ไหมแป๊บหนึ่ง ฝังที่เสียงดังเนี่ยไปยกพวกมาเลยคะ่ะอมไม่มามือเปล่ามาพร้อมกับบกันน็อกฟาดค่ะฟาดกลุ่มที่เราบอกว่าให้เบาๆหน่อยพร้อมกันนี้กลุ่มนั้นเนี่ยยังทําท่าเหมือนแบบเหมือนจะเหมือนมีอาวุธเลยเหมืนอมมนเธอมีอาวุธแต่เขาไม่เห็นอาวุธเหมือนทําแบบหลอกหรือจริงไม่รู้ในส่วนของกลุ่มคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะที่บอกเบาหน่อยเนี่ยก็ไม่กล้านะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็บอกว่าทางด้านของคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นไม่กล้าจนกระทั่งนะคะ ดำเนินการก,รกันเสร็จแล้วทำัติเสร็จแล้ววิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วแต่ก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะสามารถจับกลุ่มมาได้เพราะว่าระหว่างทางตลอดแนวของชายหาดเนี่ยน่าจะมีกล้องวงจรปิดอของตามร้านค้าหรือกล้องวงจรปิดของเมืองพระยาเนี่ยนะคะติดตั้งกันเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเราอยู่ใกล้พื้นที่ดังกล่าวเราก็กลัวนะอืือนะคะก็เอ่อรียกว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่ เราต้องระวังกันค่ะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสวรรคบประดุธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพลเกิดบริเวณชายหาดพัทยาหลังรับแจ้งจึงประสานกำลังตำรวจร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยที่เกิดเหตุน,นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นนับสิบรายมุงดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจโดยพบนายชินวัฒนินกเกษมอายุ18ปีถูกกลุ่มตีด้วยหมวกกันน็อกนิรภัยจนได้บาดเจ็บที่บริเวณชายหาดทางกู้ภัยจึงให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลสอบถามกลุ่มเพื่อนของนายชินวัฒทราบว่าก่อนเกิดเหตุมานั่งเล่นกันที่ชายหาดพัทยาแต่มีวัยรุ่นกลุ่มอื่นส่งเสียงดังนายชินวัฒจึงตะโกนบอกให้เบาๆเสียงลงหน่อยก็น่าจะเป็นเหตุให กลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจก่อนจะไปตามพักพวกมาร่วมสิบกว่าคนแล้วปรีเข้ามารุมทําร้ายตีด้วยหมวกกันน็อกนิราภายัยเตะต่อยนอกจากนี้นะคะหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาทําร้ายทําท่าคล้ายจะชักอาวุธปืนเพื่อเพื่อเป็นการข่มขู่ให้กลัวนะคะทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือหลังก่อเหตุได้พากันวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปทางเลียบชายหาดอย่างรวดเร็วต้องระวังเรื่องของคำพูด ใช่แต่จังหวะไหนไม่รู้แล้วก็พี่หนูบอกว่าด้วยวัยเพราะว่าวัยยังแบบสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะบางทีก็อาจจะแบบว่านั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้เกิดเหตุพี่หนูบอกถ้าเป็นวัยเราเนี่ยถ้ามทีแบบนี้ปุ๊บถ้าเสียงดังเนี่ยอย่าอย่าไปอะไรกับเขาให้ย้ายที่ของเราไปตรงอื่นซะอันนี้จริงเวลาขับรถคุณผู้ชมบางทีเราก็ไม่เห็นบ้าไม่เห็นมปแต่จริงเราเราก็ถูกแต่คือมาแล้วคือมาประมาณว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ได้ซื้อเบรกมาเลยอะไรแบบนี้ ไอ้ด่ามาเลยจ้าแต่ถามอยากด่าไหมอยากด่าเอาไว้นะเราอยากด่าไหมอยากด่าจ้าแต่เราต้องทําอันข่าวมาเยอะรถค่ะแล้วแล้วพอโหวตเนี่ยเราคุณผู้ชมแล้วเราก็ไปคือถ้าเราไม่กดกระจกแล้วก็มาว่าเขาอีกคือมันจะจบใช่แต่ถ้าต่างคนต่างแหลงคิดว่าเรื่องนั้นจะไปต่อใชนะคะดังนั้นก็ ก็ไม่ฝ่ายยอมอ่ะบางอย่างนะยังไม่ฝ่ายยอมใช่ด้วยอายุอ่ะด้วยจบจบด้วยอายุใช่ค่ะนะแล้วไม่เกิดในพื้นที่สาธารณะเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะเพราะนั้นฝากไว้ถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นคนในพื้นที่อะไรประมาณนี้อะไรที่จะเย็นได้คุยกันได้เนี่ยก็น่าจะคุยกันก่อนค่ะนะคะไม่ให้ไปสงบจิตสงบใจสงบอารมณ์ที่โรงพักสุดท้ายแล้วก็ไม่เดียวว่ามันก็บนรลายไปแล้วค่ะ อาคาศในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเกยรเกษมพร้อมด้วยดิฉันค่ะสัตสีพัดก่อนโรจนลิบิเชนและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอกาสหน้าตาเป็นแบบไหนแบบนี้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 หรือแบบนี้นี่คือหน้าตาโอกาสที่โออาร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริง และเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิม O R เปิดแล้ว b บ n ซ์ Pri ์มัสพัทยาโชว์รูมและศูนย์บริการเมอร์ d ซ s b e เ z ครบวงจรมาตรฐานใหม่บนถนนสุขุมวิทนาจอมเทียนพบ m มอร์ d ซเด e n z นรุ่นใหม่ป้ายแดงพร้อม m e อร์ d e เด AMG สปอร์สมรรถนะสูงเมอร์ d ซ s ส EQ รถไฟฟ้าแห่งโลกอนาคตและรถผู้บริหารใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมราคาพิเศษพร้อมศูนย์บริการและศูนย์ซ่อมสีตัวถังทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกกับบริการระดับลักชัวรี่สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Ben ซ์ไพร์มัสพัทยา038 051 การดําเนินงานทุกโครงการจำเป็นจะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวโดยการพัฒนาท่าเรือสำราญครั้งนี้จำเป็นจะต้องสำรวจและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านทั้งทางด้านทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิตซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะแบ่งออกเป็น2ระยะคือระยะการก่อสร้างโครงการและระยะดำเนินโครงการหรือระยะเปิดใช้โครงการ การป้องกันผลกระทบและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนั้นนอกจากกำหนดมาตรการที่นำไปใช้แล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปสู่การบรรเทาผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างประพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมานวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท่าประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี1 9 4 1 5 4 3 7 4 3ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์080-221-3907ามการทการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยืนมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยา,ทา,ยาบ้านของเราโสภพนเคเบิลทีวี ขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยานาี้ ฉาดีบแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อจับหลอกลวงผู้เสียภาษีเช่นอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีกรค้างหรือจะคืนภาษีให้โดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทาง S M S Application Line หรือให้แจ้งรหัส O T P 6หลักโดยอ้างว่าจะดำเนินการให้กรมสรรพากรขอแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้ S M S Application Line ในการิดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทำธุรกรรมด้านภาษีในทุกกรณี ทั้งการแจ้งคืนภาษีหรือการตรวจสอบาการติดตามที่ภาษีปลอมทางจึงขอให้ผู้เสียภาษีและประชาช,ชนโปรดอย่าหลงเชื่อและทำตามเป็นอันขาดเพราะอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ AD Intelligence Center 1 /1 6 1 การแพร่ระบาดของโควิดในทในรอบนี้ขอให้ชาวเมือพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาดขึ้นให้สูงที่สุดเข้าที่จะดทำได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้ มาตรก,การที่เข้มข้นแต่ช่วยพาเราทุกคนผ่าน้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสคนคือเบนทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน